สวัสดีค่ะพี่ยาย่าจากประเทศอังกฤษค่ะวันนี้เป็นวันหยุดแต่ว่าพี่ยาย่าก็ไม่ยอมหยุดพัฒนาตัวเองก็ยังออกมาแบ่งปันสิ่งดีๆเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเคยเป็นไหมว่าเราตั้งเป้าอะไรแล้วไม่เคยทําให้มันสําเร็จสักทีบางครั้งก็สําเร็จบางทีก็ไม่สําเร็จนะคะมันอาจจะเกิดจากบางอย่างนะคะมันอาจจะเกิดจากที่เรากลัวบางสิ่งบางอย่างนะคะอยู่ว่าเฮ้ยมันจะเป็นเหมือนเดิมไหมถ้าเราทําแบบนี้มันจะเข้าอีหลอกเดิมไหมเรากลัวบางสิ่งบางอย่างอยู่ความกลัวนะคะทำให้เราไม่มีความมั่นใจและทําให้เราไม่ไปถึงฝันไม่ให้เราสําเร็จเพราะเราจะล้มเลิกกลางคันทุกคนค่ะเคยเป็นไหมว่าเฮ้ยทำไมเราตั้งใจที่จะลดน้ําหนักภายในเดือนนี้เราจะลดน้ําหนักให้ได้5กิโลแต่ทําไปได้7วันหรือทําไปได้5วันเรายกเลิกเราก็กลับไปกินเหมือนเดิมเราเป็นแบบนี้อยู่หรือเปล่าถ้าใครเป็นแบบนี้อยู่ฟังคลิปนี้เลยจ้านะคะให้วิธีแก้นะคะวิธีแก้ที่เรารู้สึกกลัวว่าเฮ้ยเราจะทำอะไรแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จตั้งเป้าหมายอะไรแล้วมันไม่ได้ดังใจฝันตั้งแล้วมันก็ไม่ยอมที่จะทำแบบครึ่งๆกลางๆแล้วก็หยุดทำให้เราแก้แบบนี้นะให้เราแก้แบบนี้ให้เราไปย้อนดูตั้งแต่อดีตของเราให้เราไปย้อนดูตั้งแต่อดีตของเราเราเคยประสบความสำเร็จอะไรมาบ้างตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะจนเราอายุเท่านี้แล้วเราเคยสำเร็จอะไรมาบ้างแล้วโอ้นะคะสำเร็จมาเยอะมากเลยค่ะทุกคนค่ะพี่ยาย่าก็สำเร็จมาเยอะพอเราเขียนความสำเร็จของเราลิสต์ออกมาค่ะลิสต์ออกมานึกแล้วก็เขียนลิสต์ออกมามันจะเยอะมากพอเราลิสต์ออกมาเฮ้ยจิตใต้สำนึกของเราเขารับรู้เฮ้ยเราเคยประสบความสำเร็จมาตั้งเยอะแยะนี่หว่าแล้วเราจะกลัวอะไรล่ะเออเขาก็บอกเราให้ลุยสิเออลุยเลยสิ่งไหนที่เราต้องการสิ่งไหนเราปรารถนาลุยทำมันต่อเลยทำมันเลยนะเห็นไหมพอเราไปย้อนดูตัวเองที่เราประสบความสําเร็จมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วลีดมันออกมาเราจะเห็นว่าเราสําเร็จเยอะเลยหลายคนเป็นแบบนี้สําเร็จเยอะมากเลยแต่เราหลงลืมความสําเร็จเล็กๆน้อยๆของเราไปรู้ไหมว่าความสําเร็จเล็กๆน้อยๆที่เราสะสมมามันสามารถทําให้ความสําเร็จในอนาคตของเรายิ่งใหญ่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งนี้แหละที่จะทําให้เราไปถึงฝันไม่ล้มเลิกพอเราลีดออกมาแล้วเรารู้นะเราก็บอกตัวเองว่าโหสุดยอดมากเลยแบบฉันมันโคตรเก่งเลยเห็นไหมพอเราอะรู้ว่าเราเคยสําเร็จมาแล้วเราจะมีความมั่นใจขึ้นเราจะหายกลัวเลยวันนี้นะคะพี่ย่านะคะมี3เทคนิคมาแบ่งปันนะคะว่าเราทําอย่างไรเราถึงจะประสบความสําเร็จเราถึงจะขจัดความกลัวเราถึงจะขจัดความล้มเหลวเราถึงจะขจัดนะคะสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราเป็นพลังงานลบอยู่ให้มันออกไปแล้วตั้งใจประสบความสําเร็จไปให้ถึงฝันไปให้ถึงเป้าหมายตั้งเป้าหมายเลยแล้วไปให้ถึงให้ได้พี่ย่ามี3เทคนิคมาแบ่งปันจ้าเทคนิคที่1เลยจ้าเทคนิคที่1นะหาวิธีที่ถูกต้องหาวิธีที่ถูกต้องทำยังไงครับพี่อาญาเฮ้ยเราก็หาต้นแบบไงเราหาต้นแบบแล้วก็ปี้เขาหัวโคตรง่ายเลยหาต้นแบบหาโรลโมเดลของเรานะคะหาให้เจอแล้วเราชอบแบบไหนเฮ้ยเราอยากลดน้ำหนักใช่ไหมเราอยากเป็นคนหุ่นแบบไหนล่ะเออเป็นสายเฮลตี้คนไหนที่สายเฮลตี้เราชอบมากเลยทั้งสวยทั้งหุ่นดีแล้วก็รวยมากเราก็ไปดูเขาไปแกะรอยเขาตั้งแต่ก้าวแรกของเขาไปแกะตอนที่เขาเริ่มที่จะทำเริ่มที่จะนะคะลดน้ำหนักตอนที่เขาอ้วนเราไปดูเขาอ้าวแล้วเราก็ดูเอาเขาทำแบบนี้นี่นะเอาเขาทำแบบนี้เราก็แกะรอยเขาแล้วก็เริ่มต้นทำแบบเขานะคะเราเอาเขาเป็นแบบอย่างนะไปหาคนที่เราชอบเอาเราอยากรวยแบบใครเราก็ไปหาต้นแบบของเราเอาเราอยากเป็นคนที่ขายเก่งเราก็ไปหาต้นแบบขายเก่งเราอยากเป็นแม่ค้าออนไลน์นะเราก็ไปหาเราอยากเป็นครูโค้ชสอนเราก็ไปหาคนที่เขาเก่งไปดูเป็นต้นแบบแล้วเราก็ไปแกะรอยเขาตั้งแต่ก้าวแรกของเขาทำไม่ใช่ตอนที่เขาสำเร็จแล้วไปดูตั้งแต่ตอนที่เขานะคะที่ก้าวแรกของเขาเริ่มต้นอย่างไรเขามีความคิดแบบไหนเขาประสบความสําเร็จได้อย่างไรความคิดเขาเป็นแบบไหนแนวทางความคิดและการลงมือทําของเขาทําแบบไหนนะเขาทําอย่างไรให้เราก๊อปปี้มาเป็นแบบฉบับของเราแล้วก็ทําตามเขาก๊อปปี้ง่ายมากเลยแล้วก็เอามาเป็นแบบอย่างของเราดูคนต้นแบบที่เราอยากจะเป็นหามานะคะหามาสิ่งที่เราชอบสัก3คน5คนได้ค่ะแล้วก็เลือกเอาคนที่เราแบบคิดว่าเจ๋งที่สุดเนี่ยใช่เลยชีวิตของฉันในอนาคตเราก็ดูค่ะดูและระหว่างที่เราดูนะต้นแบบของเราจะต้องมีพลังบวกเราจะต้องมีพลังบวกให้กับตัวเองด้วยเพราะเราเริ่มต้นทําแล้วเราจะรู้สึกว่ามันเหนื่อยเราจะท้อง่ายหรืออย่างเช่นเริ่มต้นโอ้เขาออกกําลังกายแบบนี้เราเริ่มออกกําลังกายได้แค่3นาทีเราก็รู้สึกว่ามันเหนื่อยแล้วเราก็ไม่อยากทําหรือเราเริ่มกินอาหารเฮลตี้แล้วโหมันไม่ถูกใจเราก็อยากไปกินไอศครีมกินของหวานขนมเค้กแบบเดิมเนี่ยเห็นไหมเราถ้าเราไม่มีต้นแบบนะแล้วเราไม่มีพลังบวกถ้าเราอยากมีพลังบวกก็ต้องเข้าไปหาเพื่อนที่เป็นกัลยาณมิตรที่เป็นพลังบวกและเป็นคนสายเฮลตี้เหมือนกันทําให้เรามีพลังทําให้เรามีแรงขับเคลื่อนเราจะเฮ้ยเราไปได้แน่นอนเราทําได้แน่นอนเขาจะเป็นพลังให้กับเราเป็นพลังใจซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นเราต้องหาคนที่เป็นพลังบวกด้วยกันเพื่อที่จะเดินไปด้วยกันค่ะนะคะสองเลย
สองเลยก็คือมีความสม่ำเสมอมีความสม่ำเสมอนะคะมีความสม่ำเสมอแบบไหนพี่อาญานะคะก็คือเวลาที่เราตั้งเป้าแล้วนะคะอย่างเช่นเราตั้งเป้า3เดือน3เดือนเนี้ยฉันจะลดน้ำหนักให้ได้10กิโลนะเราก็ต้องทำนะตั้งใจทำลงมือทำสม่ำเสมอหรือเราตั้งใจที่จะสร้างกำไร3เดือนเนี้ยภายใน3เดือนนี้5ล้านอย่างเงี้ยเราก็ต้องลงมือทำให้สม่ำเสมอไม่ใช่ว่าทำวันนี้พรุ่งนี้หยุดทำเอาทำวันนี้อีก3วันทำแบบนี้นะเราต้องกัดไม่ปล่อยเราต้องทำสม่ำเสมออย่างเราเป็นสายเฮลตี้เราอยากลดน้ำหนักนะ3เดือนภายใน3เดือนนี้ฉันต้องลดได้10กิโลอย่างเงี้ยเราตั้งเป้าแล้วเราจะมีแรงพลังขับเคลื่อนนะพอเรารู้แล้วหุ้ยฉันต้องลดให้ได้นะอย่างน้อย1เดือนนี้ต้องลดได้3กิโลครึ่งหรือ4กิโลมันก็จะทำให้เรามีพลังใจมีแรงขับเคลื่อนที่จะไปข้างหน้าโฟกัสได้ก็คือเราจะต้องลดให้ได้นะลดให้ได้ภายใน3เดือนนี้เราต้องทำตามเป้าหมายของเราให้ได้หรือภายใน3เดือนนี้เราจะต้องสร้างกำไรให้ได้5ล้าน10ล้านเราก็เอาหารออกมาหารมันออกมาแล้วเราก็ทำแต่ละวันต้องขายขนาดไหนต้องทำอย่างไรแต่ถ้าเราอยากลดน้ำหนักนะเราก็ต้องดูว่าความสม่ำเสมอของเราอย่างเช่นเราบอกตัวเองว่าภายในอาทิตย์นี้ฉันจะงดแป้งงดน้ำตาลฉันจะกินโปรตีนแล้วก็จะกินผักเนี่ยเราต้องทำให้ได้นะคะถึงแม้จะมีคนมาบอกเอาแฟนมาบอกว่าเฮ้ยเธอไอติมเอาไอติมไหมหรือลูกนะซื้อแมคโดนัลด์แม่ทานแมคโดนัลด์ไหมอย่างเงี้ยเราก็ต้องปฏิเสธให้ได้นะคะเราต้องปฏิเสธเพราะว่าเราบอกว่าเราจะลดน้ำหนักเราก็ต้องบอกอุ้ยไม่เป็นไรเอาไว้เราลดได้แล้วเราค่อยกินหรือให้รางวัลตัวเองแบบนี้เราจะไม่กินแต่ถ้าเราเอ้าเรายื่นมือไปเอาก็เท่ากับว่าเราปฏิเสธคือเป้าหมายของเราล้มเลิกเราต้องเริ่มต้นใหม่เพราะฉะนั้นเราจะต้องนะตั้งใจทำให้มันสม่ำเสมออย่างออกกำลังกายเราตั้งใจว่าฉันจะออกกำลังกายวันละ5นาทีเราก็ต้องทำให้ได้5นาทีนะคะเราเต้นแค่3เพลงก็เป็นการออกกำลังกายแล้วนะคือการที่เรา move เคลื่อนไหวเคลื่อนที่นะทำอะไรก็แล้วแต่ให้ร่างกายของเราได้เคลื่อนไหวเคลื่อนที่เราก็เผาผลาญพลังงานแล้วนะเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้ได้ทำสม่ำเสมอทำทุกวันอย่างเช่นถ้าเราตั้งใจที่จะสร้างตัวตนอย่างเงี้ยเราบอกว่าเราจะออกมาไลฟ์ทุกวันนะมีคนดูหรือไม่มีเราก็ต้องทำเพราะว่าเราตัดสินใจแล้วเราก็ต้องทำตามที่คำพูดของเรานะเรานึกในใจเอาคนที่เรารักนะยืมของครูณภัทรมาเอาคนที่เรารักก็คือนึกถึงลูกนึกถึงหลานของเรานะว่าเนี่ยฉันทำเพื่อเขาเนี่ยเราสร้างตัวตนเพื่อให้คนรู้จักเรานะว่าเราทำอะไรอยู่ทำธุรกิจอะไรอยู่นะให้คนเขารู้ว่าเอ้าเราขายสินค้าตัวไหนอยู่ทำอะไรอยู่เนี่ยก็คือการสร้างตัวตนก็คือออกมาไลฟ์ทุกวันแล้วก็สร้างคลิปลงคลิปให้มันสม่ำเสมอพี่อาญาจะลงสตอรี่นะทุกวันแล้วก็พี่อาญาก็จะแบ่งปันในเรียวนะคะแบ่งปันสิ่งดีๆแบ่งปันการออกกำลังกายการลดน้ำหนักนะพี่อาญาก็จะแบ่งปันนะคะวันละ2คลิปในเรียวแล้วก็สตอรี่1เนี่ยพี่อาญาก็ทำแบบนี้แล้วก็ไปลงใน TikTok พี่อาญาก็จะแบ่งปันการออกกำลังกายแล้วก็การทานอาหารอย่างไรให้เราลดน้ำหนักให้เราเป็นสายเฮลตี้สุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็หน้าเด็กลงอายุมากขึ้นแต่หน้าเด็กลงสุขภาพแข็งแรงขึ้นแบบนี้เป็นสายเฮลตี้แบบนี้พี่อาญาก็จะทำแบบนี้พี่อาญาแบ่งปันแบบนี้นะคะเชื่อไหมว่าพี่อาญามีคนมาซื้อสินค้ากับพี่อาญานะทุกวันนะคะทั้งที่ร้านเล็บของพี่อาญาก็มีนะมาซื้อลูกค้าเห็นลูกค้าก็มาซื้อนะจะเป็นแบบนั้นคือเราทำสม่ำเสมอนะแต่ก่อนเนี่ยพี่อาญามีอยู่ครั้งนึงนะมีอยู่ครั้งนึงที่พี่อาญาเลิกทำไปช่วงนั้นนะเพราะมันมีกระแสมากมายนะที่ตอนนั้นนะข่าวที่เพราะว่าพี่อาญาทำระบบ TSMU กับครูสิตานะคะตอนนั้นครูสิตาเขาเป็นข่าวมันมีคนอินบ็อกซ์มามากมายตอนนั้นพี่อาญาก็ทำนะแต่พี่อาญาก็ไม่ได้หยุดทำก็ยังโพสต์ขายอยู่แต่พี่อาญาเลิกไลฟ์เพราะว่าเวลาที่เราไลฟ์มันมีคนมาพูดไม่ดีในไลฟ์ของเราแต่เราถ้าเราทำต่อมันอาจจะดีที่สุดให้กับเราก็ได้แต่พี่อาญาไม่ได้ทำต่อเนาะเพราะเราฟังคนที่ไม่สำเร็จแต่ตอนนี้เราตัดสินใจใหม่เราจะเริ่มใหม่พี่อาญาก็มาเริ่มต้นใหม่นะคนเรานะสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอไม่มีผิดไม่มีถูกนะถ้าเราตัดสินใจนะจะมีคนดูหรือไม่ดูก็ช่างแต่เราตัดสินใจให้ตัวเรานะทำเพื่อครอบครัวเราทำเพื่อตัวเราแล้วก็แบ่งปันสิ่งดีๆให้กับผู้คนมันเป็นสิ่งที่ดีไม่ใช่หรือที่เราสามารถที่จะทำได้นะพี่อาญาก็ทำเห็นไหมถ้าเราตัดสินใจทำแล้วเราก็สามารถที่จะทำได้เพราะฉะนั้นสร้างความสม่ำเสมอให้กับตัวเองอย่างพี่อาญาออกกำลังกายแล้วพี่อาญาก็ออกเวลา5นาที10นาทีวันไหนไม่ได้ออกแบบวันไหนที่ไม่ได้เน้นนะคะเน้นไลฟ์กับเวทเทรนนิ่งพี่อาญาก็ยืนออกกำลังกายอยู่กับที่หรือดูทีวีอยู่ก็ยืนออกกำลังกายอยู่กับที่นะมันก็สามารถเคลื่อนร่างกายของเราทำให้เรามีระบบเผาผลาญที่ดีได้นะแล้วก็ลดแป้งลดน้ำตาลลงถ้าเราอยากผอมอ่ะงดน้ำตาลลดแป้งถ้าเราอดไม่ได้ก็ลดลงให้น้อยอย่างเคยกินข้าว1ทัพพี2ทัพพีก็กินครึ่งทัพพีแต่เป็นข้าวกล้องหรือขนมปังโฮมเวดมันก็ทำให้เราผอมได้ทุกคนคะถ้าเราตัดสินใจที่จะผอมพี่อาญาจากน้ำหนัก72กิโลยังลดลงมาเหลือนะ58 57กิโลได้เลยมันอยู่ที่เราตัดสินใจถ้าเรามีความสม่ำเสมอนะเลือกกินแต่สิ่งดีๆเข้าปากเราแต่เราไม่ได้ซีเรียสนะพี่อาญาก็ยังกินขนมพี่อาญาก็ยังกินคือไม่อดนะแต่เรารู้ว่าต้อง
แต่เรารู้ในปริมาณการกินไม่ใช่กินแบบเดิมแต่ก่อนพี่อาญาจะกินพวกคาร์โบไฮเดรตเยอะมากเยอะกว่าโปรตีนแต่ตอนนี้พี่อาญาก็จะลดนะลดคาร์บลงพี่อาญาเน้นกินโปรตีนมากขึ้นพวกขนมพวกไอศกรีมก็ยังกินได้นะคะทุกคนไม่ได้อดนะพี่อาญาก็ยังสนุกแล้วก็มีความสุขกับการกินนะเพราะเราเป็นคนชอบกินเพราะฉะนั้นกินแบบไม่อดนะกินแบบไม่อดไม่ทรมานนะสบายๆแต่เราหุ่นดีได้นะใครอยากให้พี่อาญาแนะนำก็อินบ็อกซ์ได้นะคะพี่อาญายินดีช่วยเหลือยินดีแบ่งปันฟรีไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายไม่จำเป็นต้องซื้อสินค้ากับพี่อาญาพี่อาญาแนะนำเยอะมากเลยนะคะอินบ็อกซ์เข้ามาตอบแทบไม่ทันบางคนก็ตอบไม่ทันนะต้องไปตอบอีกวันนะคะเนี่ยนะคะถ้าเราแบ่งปันสิ่งดีๆเราก็จะได้สิ่งดีๆตามมานะข้อสุดท้ายเลยค่ะข้อ3รู้จักรอคอยเป็นบางคนอยากลดน้ำหนักนะอยากลดน้ำหนักจะไปชั่งน้ำหนักทุกวันไม่รู้จักรอเลยนะคะร่างกายของเราเราไม่รู้จักปล่อยให้ร่างกายของเราเขาได้พักผ่อนบ้างนะคะหรือบางคนอยากประสบความสำเร็จอยากมีเงินล้านอยากทุกคนอยากทุกคนต้องการหมดแต่ทุกคนอยากรวยในวันเดียวอ่ะอย่างเช่นนะคะเราบอกว่าธุรกิจนี้ถ้าเราไปฟังไอเดียธุรกิจเราสามารถสร้างเงินล้านได้บางคนก็คือไปฟังแต่คือฉันอยากรวยในวันนี้เลยมันเป็นไปไม่ได้ค่ะทุกคนค่ะนะคะขนาดเราไปซื้อหวยซื้ออะไรมันต้องรอเป็นวันที่16วันที่1เลยนะทุกอย่างมันเกิดจากการรอคอยการที่เราลดน้ำหนักก็ต้องเกิดจากการรอคอยไม่ใช่ว่าลดน้ำหนักนะคะก็คือกินโปรตีนแค่1วันออกกำลังกาย1วันเราอยากจะผอมเลยมันก็เป็นไปไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องสม่ำเสมอเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆเรานะคะงดแป้งงดน้ำตาลนะแล้วเราก็กินโปรตีนพวกผักใบเขียวผลไม้นะน้ำตาลต่ำดื่มน้ํา 2-3 ลิตรต่อวันนะพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอนะก็แค่นี้เราทำแค่นี้ทำทุกวันทุกวันหุ่นเราก็จะค่อยกระชับกระชับกระชับเล็กลงเล็กลงจากที่หน้าท้องใหญ่ๆนะคะมันก็จะค่อยๆกระชับเอวก็จะค่อยๆเริ่มเห็นเอวไม่ใช่ว่าลดน้ำหนักแล้วกูจะเอาผอมในวันเดียวหรือไปฟังธุรกิจไอเดียต่างๆที่เขาแนะนำอยากจะรวยในวันเดียวมันเป็นไปไม่ได้ค่ะทุกคนค่ะเราต้องรู้จักรอคอยให้เป็นให้เวลากับร่างกายของเราให้เวลากับงานของเราให้เวลานะคะเราต้องรู้จักรอคอยให้เป็นอดเปรี้ยวไว้กินหวานนะคะก็คือปล่อยวางเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเดี๋ยวฉันผอมแน่นอนถ้าเรายังทำแบบสม่ำเสมอเราก็จะได้ในสิ่งที่เราปรารถนานะคะไม่ใช่ว่าวันเดียวเราจะเอารวยเลยไม่ใช่ว่าวันเดียวจะเอาผอมเลยไม่ใช่ออกกำลังกายแค่วันเดียวจะให้น้ำหนักลดลงเลยมันก็เป็นไปไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักรอคอยให้เวลาให้โอกาสตัวเองได้ทำสิ่งที่ตัวเองคิดว่าตัวเองจะทำให้ดีที่สุดนะคะเราต้องมั่นใจในตัวเองว่าเราสามารถที่จะลดน้ำหนักได้เราสามารถที่จะประสบความสำเร็จในธุรกิจได้เราสามารถที่จะขายของได้เราสามารถที่จะทำออนไลน์ได้ไม่ว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ให้ความมั่นใจในตัวเองเชื่อและศรัทธาในตัวเองปล่อยวางเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นสบายสบายนะให้ตัวเองสบายสบายแบบไม่ซีเรียสไม่เครียดถึงเวลาเราก็จะเห็นรูปร่างของเราเปลี่ยนถึงเวลาเราก็จะเห็นว่าหูกางเกงมันหลวมขึ้นนะหุ่นกระชับเนี่ยถึงเวลาเราก็จะเห็นว่าเงินในกระเป๋าเราเพิ่มขึ้นเนี่ยให้โอกาสให้เวลานะทำจิตใจให้สบายสบายอยู่ในด้านบวกคิดดีคิดบวกนะไม่คิดร้ายกับคนอื่นคิดดีกับตัวเองคิดดีกับคนอื่นอยู่ในคลื่นแห่งความสุขทำตัวเองให้มีความสุขไม่เครียดนะมันจะลดง่ายน้ำหนักยิ่งเครียดยิ่งอ้วนทุกคนค่ะเพราะเราจะกินเยอะเราจะมีฮอร์โมนออกมาทำให้เป็นฮอร์โมนเครียดทำให้เรากินเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องทำตัวให้แล้วสบายสบายอย่าเอาไปเล่าหรอกนะเข้าตรงเหตุตัวเองให้สบายสบายค่ะพี่น้องบ่ซีเรียสบ่เครียดนะเดี๋ยวมันก็ผอมเดี๋ยวมันก็รวยนะคิดแค่นี้รู้สึกว่าเฮาผอมแล้วรู้สึกว่าเฮารวยแล้วแล้วมีความสุขอ่ะสร้างชีวิตในปัจจุบันให้มีความสุขกับพี่น้องนะคะสร้างความสม่ำเสมอเกิน21วันเดียวมันก็มาค่ะสำหรับวันนี้พี่อาญาลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะไปแล้วค่ะพี่น้องพี่น้องแมวไปแล้วค่ะ